ลอไปประเดี๋ยวเดียวฉลองปีใหม่กันยังไม่ทันหายกลิ่นอายของการฉลองก็มาถึงวันศุกร์เขาแล้วพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์หยุดอีกก็ดีครับท่านที่เหน็ดเหนื่อยจากการฉลองปีใหม่มากไปก็จะได้พักผ่อนหลับนอนให้ได้เต็มที่ในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ก็มีหลายต่อหลายท่านนะครับที่เตรียมตัวออกไปพักผ่อนเนื่องในโอกาสหยุดปีใหม่เพราะว่าตอนปีใหม่นั้นไม่ไปไหนไม่อยากจะไปเบียดไม่อยากจะไปแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันเที่ยวก็เลยชะลอเอาไว้ก่อนจนกระทั่งเขาไปเที่ยวกันจนหมดแรงกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วถึงจะออกเที่ยวตอนนี้ละสบายแล้วครับรถไฟก็ว่างรถประจำทางก็โล่งเครื่องบินหรือก็สะดวกไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปเบียดผมว่าเที่ยวตอนนี้ก็นับว่าเป็นความฉลาดอีกประการหนึ่งของคนที่อดใจไว้ได้ไม่ใช่เหไหนเหนั่นไปตามเขาเรื่องนี้ประเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับมาว่ากันถึงเรื่องในปีนี้เริ่มต้นเป็นปีที่ครบ50แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่9มิถุนายน2539นี่แหละครับเป็นวันที่ครบ50ปีบริบูรณ์เป็นมหามงคลวโรกาสในการฉลองสิริราชสมบัติหรือการจนาพิเศษมีกิจกรรมจากหน่วยงานองค์กรต่างๆมูลนิธิสมาคมมากมายหลายแห่งที่ได้จัดเฉลิมพระเกียรติในงานนี้เรียกว่าทั่วหน้ากันเลยทีเดียวครับเมื่อคืนนี้ผมได้ดูพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพทางด้านการแก้ไขน้ำท่วมแก่กรุงเทพมหานครซึ่งทางแปซิฟิกเป็นผู้จัดทำนั่งดูจนจบรายการแล้วก็เกิดความซาบซึ้งตรึงใจในนามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณนันประเสริฐเป็นยิ่งนักแล้วก็นึกชมเชยแปซิฟิกที่ทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องโครงการราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาอย่างละเอียดละออทำให้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นี้ให้เราได้รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงห่วงใยอนาประชาราษฎร์ทรงหาหนทางที่จะแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมาเป็นเวลานานแล้วและโครงการนั้นก็มาสำฤทธิ์ผลในตอนน้ำท่วมใหญ่ปีกลายนี้นับตั้งแต่นี้ต่อไปสิ่งที่มองเห็นเป็นเงา
ยังจับต้องไม่ได้ยังไม่เป็นรูปธรรมนั้นก็จะได้รับการสืบสานต่อโดยคณะรัฐบาลซึ่งได้รับสนองพระบรมราชโองการได้จัดการให้เป็นไปตามพระราชดำริและพระราชประสงค์ทุกประการชาวไทยก็จะได้ลืมตาอ้าปากความทุกข์ยากที่จะบังเกิดขึ้นก็จะบรรเทาเราเบาบางลงอย่างแน่นอนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี่มีมากมายถ้าใครส่งมาให้ผมแจ้งผมก็จะแจ้งให้ทราบนี่ก็ส่งมาให้ผมได้แจ้งได้ทราบทั่วกันว่ามีการแสดงนาฏศิลป์เกาหลีร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติและสถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกซึ่งมีพลเอกไสยหยุดเกิดผลท่านเป็นประธานอยู่เป็นประธานกรรมการมูลนิธิแล้วก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายท่านอย่างคุณหมอกระแสดร.กำมลทองธรรมชาติรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินดร.วีรยุทธวิเชียนโชติซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเพื่อการรองประธานเพื่อการพัฒนาและสันตินะครับเลขาธิการก็คือดร.ณรงค์เทียนสงการแสดงนาฏศิลป์นี้เป็นนาฏศิลป์ประยุกต์พื้นบ้านจากประเทศเกาหลีแสดงโดยเด็กอายุระหว่าง8ถึง10กว่าปีนะแล้วก็เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยได้เคยไปแสดงที่เมืองนอกเมืองนามาแล้วนะเคยไปแสดงที่การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติไปแสดงที่ลอนดอนเป็นที่โปรดปรานของราชวงศ์อังกฤษหลายต่อหลายแห่งที่ได้ไปในคราวนี้เด็กก็จะมาแสดงที่เมืองไทยของเราที่ศูนย์วัฒนธรรมหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่10ถึงวันที่13มกราคมเวลา 19:30 น. 13มกราคมนั้นเป็นวันเสาร์ก็เพิ่มรอบพิเศษเวลา 15:30 น. ด้วยการแสดงนี้มีการแสดงหลายอย่างรำหน้ากากรำดาบท่องเที่ยวยามราตรีรำชาวนาเพลงประสานเสียงรำกลองชุดเครื่องตีสีชนิดรำนางฟ้ารำวันแต่งงานรำพัดมากมายหลายอย่างหลายฉากทีเดียวแล้วนะครับบัตรนั้นก็มีจำหน่ายที่ DK Bookstore สยามสแควร์ห้างโรบินสันทุกสาขาบริษัทอิลวาประเทศไทยเอเชียบุ๊กสุขุมวิทศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา300 500 700 1,000 และ 1,200 บาททางมูลนิธิเนี่ยก็ขอให้ผมได้แจ้งมาเพราะว่าเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแสดงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อร่วมในโครงการปลูกป่าและเป็นการส่งเสริมศิลปะการแสดงประเภทนาฏศิลป์ของเยาวชนไทยด้วยนะครับนี่ก็เรียนให้ทราบ
10ถึง13ครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเอาทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องว่าหลังปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนดีบ้างมีผู้ที่อดใจรอจะมาเที่ยวหลังปีใหม่นี่ก็มีผมก็มีรายการที่จะเสนอเหมือนกันเป็นรายการไปเที่ยวเขมรครับไปเที่ยวที่เขมรนี่ทางศิลปากรเขาเป็นคนจัดแหมอาจารย์ด็อกเตอร์อุไรศรีวรสรินที่ส่งแฟกซ์มานั้นทีหลังก็ส่งมาให้ชัดๆหน่อยนะครับนี่ส่งมาถึงพับทำให้ผมปวดตาตายิ่งเป็นต้อกระจกยังไม่ได้ผ่าอยู่ด้วยซ้ำก็ต้องมานั่งเพ่งดูแต่ในฐานะที่เป็นแฟนกันมาอย่างเหนียวแน่นก็ต้องแย่งต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบเขาบอกว่าทัวร์5ดาวเขมรเยือนนครวัดเยี่ยมสยามกุกอะไรคือสยามกุกผมก็ไม่รู้นะครับสยามกุกอาจารย์อุไรศรีอยู่คณะโบราณคดีเนี่ยแฟนกันนี่ก็บอกว่าช่วยแจ้งข่าวสำหรับคนที่ต้องการจะไปชมเกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆที่ปราสาทนครวัดบายนพนมบาเก่งแหล่งโบราณคดีเมืองพระนครแต่ไม่ใช่พระนครกรุงเทพนะครับเป็นยโสธรนครไกด์ก็ไม่ใช่ใครหรอกก็อาจารย์อุไรศรีนี่แหละครับราคานั้นถูกที่สุดเพียง 20,000 บาทรวมทั้งการเดินทางโดยโบอิ้ง737ให้โบอิ้ง737นี่ก็ต้องการบินไทยสินะนะฮะเดินทางวันศุกร์ที่26มกราคมกลับวันอาทิตย์ที่28มกราคมสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10มกราคมเพื่อจะได้รวบรวมว่ามีใครไปกี่คนจองได้ที่นายอนันต์เพชรทองคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโทรศัพท์2เท่าไหร่นี่ทำไมถึง2247864หรือ2265354ทุกวันเว้นวันหยุดราชการวันจันทร์ก็ได้ครับวันจันทร์นะวันที่8วันอังคารที่9วันพุธที่10มีเวลาจองอีกตั้งเยอะแยะแล้วก็ลองคิดใคร่ครวญดูในวันเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7พอตกลงใจแล้วก็โทรศัพท์ไปเลยน่าเสียดายอาจารย์อุไรศรีไม่บอกผมเลยว่าออกกี่โมงไปถึงที่โน่นน่ะแล้วพักที่ไหนแล้วจะไปเสียมเรียบยังไงเดินไปหรือวิ่งไปหรือนั่งสำล้อไปก็ไม่บอกบอกมาแต่เยือนนครวัดเยี่ยมสยามกุกทัวร์5ดาวเขมรก็เท่านั้นเองนะครับยังไงยังไงก็ไปไต่ถามกันเอาเองนะครับผมมีหน้าที่บอกแค่นี้เมื่อบอกมาให้ผมแจ้งสั้นๆผมก็แจ้งสั้นๆเพราะไม่มีรายละเอียดที่จะแจ้งให้ยาวๆยังไงยังไงท่านก็โทรศัพท์ไปถามเพื่อประกอบการตัดสินใจเอาเองนะครับที่คณะโบราณคดีทีนี้คนที่จะขึ้นไปเที่ยวทางเหนืออีตอนนี้บ้างทีแรกผมอยากจะแนะนำให้ไปที่ท
ท่าตอนริเวอร์วิวที่แม่กบอยู่ติดกับชายแดนพม่าที่อำเภอแม่อายแต่ก็ได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์เห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้พม่ากำลังลุกใหญ่ครับทหารพม่ากำลังจะบดขยี้กองกำลังของขุนสาให้ราบพนาศูนย์ข่าวก็กำลังสับสนข่าวที่ทำให้เราไปเที่ยวแม่อายไม่สนุกก็คือว่าข่าวที่ทหารพม่าลุกล้ำเข้ามาในดินแดนที่ทางพม่าถือว่าเป็นดินแดนของเขาไทยเราก็ถือว่าเป็นดินแดนของเราเพราะว่าเราถือแผนที่อเมริกันพม่าถือแผนที่อังกฤษซึ่งมักจะจดสืบอยู่เสมอบริเวณนี้ยังไม่มีการปักปันเขตแดนบอกหลักเขตให้แน่ชัดเพราะนั้นการข้ามไปข้ามมาล่วงล้ำดินแดนซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งซึ่งกระทำได้เพราะไม่ได้มีป้ายบอกไปเลยนี่ว่าเลยเส้นนี้ไปแล้วเป็นของคนไทยนะครับเอ้าเลยเส้นนี้ไปแล้วเป็นของพม่ามองคีม้าบาทานาเนี่ยยังเป็นดินแดนที่เรียกว่ายังไม่มีการปักปันอย่างแน่ชัดจะถือว่าเป็นโนแมนส์แลนด์ก็ได้จะไปถือเอาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีการใช้กำลังปะทะกันต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นของตัวทำไมฉันจะเดินไปทางนี้มันผิดยังไงทางฝ่ายเราก็บอกก็เดินเข้ามาในดินแดนฉันนี่ท่านต้องผิดแน่นอนแต่ก็โชคเหมาะเคราะห์ดีนะครับที่ทหารไทยกับทหารพม่าเนี่ยก็เป็นญาติดีกันโดยมีกาวใจคนสำคัญคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชวลิตยงใจยุทธในสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกนั้นท่านก็ได้มีการผูกมิตรเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันเรียกว่าเป็นเกลอกันถ้ามีอะไรก็จะพูดกันได้ในระดับสูงส่วนในระดับล่างๆนั้นก็อย่าเพิ่งทำอะไรตามอำเภอใจขออย่างเดียวอย่าปะทะกันด้วยกำลังเพราะต่างคนต่างถือว่ามาอยู่ในดินแดนของตัวให้ผู้ใหญ่เขาพูดกันมันก็จะไม่มีอะไรกันอลุ้มอล่วยกันหน่อยหนึ่งนั่นเป็นข่าวหนึ่งที่ทำให้ทางเราเกิดความเสียวเพราะว่าทางเชียงใหม่นั้นเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะว่าการที่พม่าล่วงล้ำเข้ามาจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามแต่ก็ล่วงเข้ามาแล้วในดินแดนที่มีคนไทยอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้เกิดความระสำระสายเขาก็อาจจะอพยพมาก็คุณวีรชัยแนวบุญเนียนก็เลยต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้เต็มที่ว่าถ้ามีการอพยพเข้ามามีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับทหารของขุนสาก็จะได้อพยพให้มาอยู่ที่โรงเรียนแม่อายพิทยาคมก่อนบริเวณที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ใกล้กับรีสอร์ทที่สวยงามมากของคุณประดลเดชกัลยาณมิตรคือท่าตอนริเวอร์วิวก็เลยทำให้ผมสองจิตสองใจว่าไอ้ตอนนี้จะชวนเขาไปเที่ยวดีไหมถ้าไปเที่ยวเผอิญมีไอ้กระสุนทางที่เขารบกันมาตกทางฝั่งนี้ก็จะได้มาบอกว่าไอ้โตชวนไปเที่ยววิ่งหนีกระสุนถ้าเกือบตายผมก็เลยโดนด่าฟรีไปเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทางขุนสานี่ก็ได้ข่าวมาว่าไปโอนอ่อนกับพม่าเข้าไปยอมแพ้พม่าแล้วมันยังสับสนอยู่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ไปท่าตอนริเวอร์วิวดีกว่านะครับเอาไว้ให้ปลายเดือนเหตุการณ์มันสงบลงหน่อยผมจะชวนไปอีกทีหนึ่งแล้วครับ
ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะขึ้นไปเชียงใหม่ในตอนนี้นะครับท่านก็จะได้ชมดอกไม้สวยงามเลยทีเดียวเพราะถึงหน้าหนาวของทุกปีที่เชียงใหม่นั้นดอกไม้ทั้งเป็นไม้ดอกไม้ใบกล้วยไม้หรืออะไรก็ตามจะชูช่ออรชรสะพรั่งไปหมดเลยปีนี้ผมไม่ทราบว่างานวันดอกไม้บานของเขานี่จะเป็นวันไหนแต่ถ้าท่านไปในตอนนี้ท่านก็จะได้เห็นดอกไม้สวยงามตามแหล่งต่างๆทุกคนทุกแห่งคนที่ชอบดอกไม้ก็เป็นเวลาที่ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ได้เมื่อไปถึงเชียงใหม่ในช่วงนี้คงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่พักที่กินคือที่อยู่ที่กินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพอต่อจากนั้นมาก็จำเป็นที่เที่ยวในระยะหลังนี้ผมจะต้องไปเชียงใหม่บ่อยสักหน่อยเพราะว่าโรงงานน้ำแร่ธรรมชาติออร่าที่มีโรงงานอยู่บนเขาสูง 2,000 กว่าฟุตประมาณ 2,700 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่ตำบลโป่งแยงแม่ริมแต่ไม่ได้อยู่ที่อำเภอนะครับต้องขึ้นเขาไปทางสายนี้จะไปลงที่เสมิงนะทางด้านอำเภอเสมิงแล้วก็เป็นถนนสายที่ออกไปทางจอมทองแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนถนนสายนี้เป็นถนนลาดยางที่เรียกว่าผิวจราจรดีมากแล้วก็ไม่แคบกว้างขวางแต่ความลาดชันและเรื่องของเลี้ยวเนี่ยมีมากเหมือนกันตรงที่เป็นโรงงานน้ำแร่โป่งแยงนั้นอยู่เหนือเอราวัณรีสอร์ทสูงขึ้นไปประมาณ1,000ฟุตถ้าเป็นระยะทางจากในตัวจังหวัดถึงโป่งแยงนอกก็ประมาณ37กิโลเมตรวิ่งประมาณราวๆ45นาทีก็จะถึงโรงงานน้ำแร่ธรรมชาติออร่านี้เป็นน้ำแร่เย็นและเราได้เปิดโรงงานทำการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาในระยะแรกนั้นเป็นระยะที่เรียกว่า soft opening เพื่อให้เครื่องจักรได้มีการทำงานอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องจนกระทั่งอยู่ตัวแล้วคล้ายๆว่ารันอินเครื่องจักรในการบรรจุน้ำแร่เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ครบวงจรนับตั้งแต่เป่าขวดล้างขวดอบขวดนำน้ำมาจากใต้ดินโดยน้ำนี้พุขึ้นมาเองเป็นน้ำแร่เย็นไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเหมือนน้ำบาดาลแต่เป็นน้ำแร่เย็นที่มีแร่ธาตุครบถ้วนพุขึ้นมานาทีละ320ลิตร
็นำน้ำนั้นต่อท่อมายังถังเก็บน้ำเพื่อทำการกรองด้วยเครื่องกรองที่ละเอียดที่สุดกรองให้ผงไผ่มันออกไปแต่แร่ธาตุนั้นอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์จากนั้นก็มาทำให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยโอโซนซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ได้ทำให้คุณภาพของน้ำแร่เสียไปแร่ธาตุที่มีประโยชน์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีการเติมสารไม่มีการทำอะไรปรุงแต่งทั้งสิ้นขึ้นมาจากใต้ดินทำให้สะอาดก็เพียงเท่านั้นแล้วก็บรรจุขวดส่งออกมาน้ำแร่เย็นออร่านี่มีคนถามบอกว่าได้ส่งไปวิเคราะห์ที่ไหนบ้างเราได้ส่งไปวิเคราะห์หลายต่อหลายที่ทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยเฉพาะที่สถานปาสเตอร์เดอลิออนที่เป็นสถาบันในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านน้ำผลของการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามีแร่ธาตุใกล้เคียงกับน้ำแร่ยี่ห้อดังของฝรั่งเศสที่เรารู้จักกันดีเขาระบุไว้ในผลของการวิเคราะห์เลยทีเดียวครับว่าเป็นน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุตลอดจนมาตรฐานในระดับเดียวกับน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงก็ทำให้น้ำแร่เย็นออร่าที่พบเพียงบ่อเดียวในเมืองไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายในราคาแบบไทยๆได้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งเข้ามาจากเมืองนอกเราไม่ต้องเสียภาษีสำหรับในการนำเข้าเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะต่ำกว่าน้ำแร่ที่สั่งมาจากเมืองนอกก็ขายได้ในราคาแบบไทยๆในตอนนี้ก็มีอยู่ตามร้านขายอาหารร้านอาหารเชลชนคิมหลายร้านทีเดียวครับที่ขายน้ำแร่ออร่าอยู่คุณภาพน้ำแร่ของนอกแต่ราคาแบบไทยๆครับนี่ก็เป็นนโยบายที่ได้ให้กันไว้และตกลงกันไว้ว่าจะดำเนินการขายตามนโยบายแห่งนี้ผมก็ต้องขึ้นไปที่เชียงใหม่ที่โป่งแยงบ่อยครั้งขึ้นเมื่อคราวก่อนเราได้ไปที่โรงงานแล้วก็ได้เดินทางมาจากโป่งแยงไปออกยังทางอำเภอเสมิงซึ่งจะมาบรรจบกับถนนสายเชียงใหม่จอมทองที่ตรงนั้นมาโผล่เอาที่ตำบลหางดงอำเภอหางดงครับมีศูนย์ฝึกพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ไทยพาณิชย์นั้นมีศูนย์ฝึกอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งที่หาดตะวันร้อนอยู่ที่เลยพัทยานาจอมเทียนไปอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมถนนตรงใกล้อำเภอหางดงลักษณะของศูนย์ฝึกนั้นไม่ใช่เป็นห้องเรียนนะครับแต่ดูเหมือนกับ
โรงแรมเล็กๆชั้นเดลุกซ์โรงแรมหนึ่งที่มีห้องพักหลายสิบห้องประมาณสัก60ห้องก็ได้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาสัมมนาเข้ามาเข้าคอร์สต่างๆการค้าขายการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่วิชาการสมัยใหม่มันเข้ามาในธุรกิจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหยุดอยู่กับที่ไม่หาความรู้เพิ่มเติมเราก็จะไม่ทันครับเพราะฉะนั้นการฝึกการอบรมทำคอร์สต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วไปอย่างการบินไทยนั้นเริ่มตั้งแต่มีคอร์สแรกๆเมื่อเข้าไปเป็นคล้ายๆว่าคอร์สแนะนำแล้วก็จะมีคอร์สที่เฉพาะการดำเนินงานแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สไปจนกระทั่งถึงคอร์สการบริหารในระดับกลาง Middle Managementรวมไปจนกระทั่งถึงคอร์สที่ขนาดที่เรียกว่ามินิ MBA ทางฝ่ายธนาคารก็เช่นเดียวกันต้องมีศูนย์ฝึกแบบนี้วันนั้นผมได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกถนนสายที่ไปลงที่สะเมิงเนี่ยผมไม่เคยไปเลยโอ้โหมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนกับเขาพับผ้าที่จังหวัดพัทลุงยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวตอนนี้เขาพับผ้าพัทลุงกับตรังเนี่ยนะครับเขาได้ตัดโค้งขยายโค้งออกไปจนกระทั่งไม่เป็นพับผ้าเหมือนกับสมัยก่อนแล้วถ้าท่านอยากจะดูว่ามันพับยังไงนะครับให้มาเดินทางจากทางด้านโป่งแยงทางด้านแม่สาไปลงอำเภอเสมิงที่หางดงแล้วท่านก็จะรู้ว่าเออมันพับกันอย่างนี้พับเป็นข้อศอกพับเป็นเข็มซ่อนปลายอุ้ยคนที่ขี้เมาฮะไม่ใช่เมาเพล่านะเมาถนนหนทางเนี่ยรับรองจะอาเจียนอย่างแน่นอนก็เตือนกันไว้ก่อนว่าถ้าใครไปถนนเสมิงนี้แล้วก็รู้สึกตัวว่าเป็นคนเมาง่ายเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินก็เตรียมถุงอาเจียนไปด้วยเวลาท่านเดินทางขึ้นไปโดยทางเครื่องบินนั้นจะเหน็บถุงอาเจียนที่เขามีไว้ที่พนักเก้าอี้นั่นเอาติดตัวมาเผื่อเหลือเผื่อขาดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวละครับที่เชียงใหม่นั่นมีโรงแรมให้ท่านได้เลือกพักตั้งมากมายเหลือเกินผมไปทีไรผมก็พักอยู่ที่ Royal Princess ทุกครั้งไปเพราะว่าซี้กันมานานนะฮะก็เหมือนกับเป็นบ้านที่สองของผมก็มีอยู่ตอนหนึ่งเมื่อวันที่1ธันวาปีกลายนี้ทางไวน์นีเดอร์เบิร์กเป็นไวน์จากแอฟริกาใต้ของบริษัท SLP Intermarketing ซึ่งผมเป็นประธานบริษัทอยู่ได้รับเชิญให้ไปจัดงานโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของนีเดอร์เบิร์กที่โรงแรมแม่ปิงที่ห้องอาหารเวเนเซียผมก็ได้มีโอกาสไปพักอยู่ที่โรงแรมแม่ปิงคืนหนึ่งแล้วก็ได้แนะนำไวน์นีเดเบิร์กอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมแม่ปิงหลังจากที่เคยแนะนำไปแล้วที่โรงแรม Royal Princess
งานในครั้งนั้นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะเป็นเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเดินทางมาเกี่ยวกับเรื่องงานซีเกมเพราะอีก 8-9 วันก็จะถึงวันซีเกมท่านรัฐมนตรีปองพลอดิเรกกสารก็ได้ไปอยู่ที่โรงแรมแม่ปิงติดกันโรงแรมแม่ปิงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดิมเป็นของเจ้าวงแล้วในตอนหลังกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ที่มีกิจการโรงแรมคือโรงแรม Imperial แล้วก็มีเป็นโฮเทลกรุ๊ปมาซื้อไปแล้วก็มาเป็นเจ้าของเดียวกันแต่แยกการบริหารไว้คนละส่วนนะครับโรงแรมแม่ปิงนี้ก็อยู่ติดกับโรงแรมสุริวงศ์ใกล้ในบาซ่าตัวอาคารนั้นสูง15ชั้นมีห้องพัก371ห้องในตอนหลังได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในเมื่อทางกลุ่มโรงแรม TCC Hotel ของคุณเจริญกลุ่มสุราทิพย์เนี่ยนะครับได้ไปซื้อมาก็ได้ให้คุณประพันธ์โกดเพชรเป็น General Manager ได้ปรับปรุงเสียอย่างดีเลยทีเดียวละครับชั้น3ถึงชั้น13ก็เป็นห้องพักส่วนชั้น8เป็นชั้นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นชั้น9ใครที่ไม่สูบบุหรี่เลือกพักชั้น9ชั้น11 12เป็นชั้นนักธุรกิจเรียกว่า business floor เหมือนกับโรงแรม Airport Hotelซึ่งมีชั้น5ที่เรียกว่า Executive Floor ห้องพักอะไรต่างๆนานาพิเศษครับเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็ชั้น14 15นั้นเป็น Royal Service Floor มีห้องชุด30ห้องสำหรับการรับรองการดูแลเป็นพิเศษครับเหมือนกับชั้น5ของ Airport Hotel ที่ดอนเมืองภัตตาคารที่มีอยู่ในโรงแรมแม่ปิงนี่มีมากมายมีสวนเบียร์ครับเมื่อกลุ่มสุราทิพย์เป็นเจ้าของก็แน่ล่ะครับต้องมีสวนเบียร์คาร์ลสเบิร์กหน้านี้หนาวนั่งจิบเบียร์กันในที่กลางแจ้งมีร่มกันน้ำค้างมันก็ได้บรรยากาศไปอีกส่วนหนึ่งมีภัตตาคารจีนมีคอฟฟี่ช็อปแต่ชื่อคอฟฟี่ช็อปนี้ฟังแล้วระลึกถึงในสมัยเก่าเรียกว่ากำแพงดินคอฟฟี่ช็อปครับเก๋ทีเดียวล่ะครับห้องอาหารเวเนเซียนั้นผมได้ลองรับประทานมาแล้วเป็นอาหารฝรั่งที่อร่อยแห่งหนึ่งเลยในเชียงใหม่ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่นิยมวายแอฟริกาใต้นีเดอร์เบิร์กนั้นสามารถที่จะหาวายนีเดอร์เบิร์กดื่มได้ตลอดเวลาคุณประพันธ์บอกผมมาบอกว่านีเดอร์เบิร์กเนี่ยขายได้ตั้ง600ขวดครับ600ขวดแล้วก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกต่อไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปแล้วก็ท่านติดใจอาหารฝรั่งกับ
วายเซาท์แอฟริกาก็ไปที่แม่ปิงที่ได้ครับอีกแห่งหนึ่งก็ที่สโมสรวิทยุการบินอาหารที่นั่นเป็นอาหารไทยอร่อยอร่อยและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี่ผมก็จะต้องไปในวันนี้แล้วครับแล้วกลับมาจะเล่าให้ฟังว่าในหลังปีใหม่นั้นเชียงใหม่มีสภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่ถึงก็เพียงแต่เกริ่นให้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ